เดี๋ยวกันสิ อร่อยจริงๆไหมข้าวโป่งอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากข้าวโป่งใครอร่อยที่สุดของใครของใครของใครอร่อยที่สุดของยายแล้วใครให้มายายยายเอ้ยยายให้มาจริงอ่ะเหรอเอามาจากไหนข้าวโป่งเนี่ยใครให้มาคุณย่าให้มาคุณย่าให้มาจากขอนแก่นแต่คุณยายปิ้งยายปิ้งให้ไว้เมื่อคืนนี้มันอร่อยที่สุดไหมยายถามว่ามันอร่อยที่สุดไหมมินอร่อยที่สุดไหมข้าวโป่งคุณย่าอร่อยยายทำมือที่อร่อยแค่ไหนจับโป๊กโป้ให้ย่าดิโอ้อร่อยที่สุดเลยแล้วรักใครมั่งเนี่ยรักคุณยายโอ้โหรักคุณยายเท่าไหนที่สุดเลยล่ะแม่นะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมีบรรยากาศอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนต้องไปซื้อมาเลยข้าวโป่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูไอ้นี่พามาดูตู้อบบอลจะพินได้ผลแล้วนะหลังจากที่เอาไอ้เนี่ยเอาผ้ามาคลุมนิดหน่อยเนี่ยเขาก็สดชื่นขึ้นแล้วถามว่าเหนื่อยไหมทำบอลเนี่ยทำนาว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ทำนาเหนื่อยแค่4 โมงเช้าก็ได้กลับบ้านพักผ่อนแล้วทำบอลอ่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดเลยไม่มีเวลาจะทำกับข้าวเลยพาไปเที่ยวป่าบอลกันเนี่ย6 โมง 7ยังไม่7 โมงเลยยายพินต้องมาไอ้นี่จ้ะเริ่มทำละทั้งวันเลยจ้ะยายพินก็ยังไม่รู้จ้ะรายได้รายจ่ายมันจะคุ้มกันไหมเนี่ยกับอาชีพเนี้ยเมื่อคืนยายพินไปเอาวันนี้มาไปจับไก่มาไก่ราชาวดีจ้ะสวยมากตื่นมารดน้ำตั้งแต่6 โมงกว่าเราก็สดยืนแล้วเนี่ยเจ็บบอลที่ว่ามันเหี่ยวๆงงๆแง่งๆยายพินก็เลยจับมาเข้าตู้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วจับบอลเล็กๆไก่ราชาวดีที่ยายพินเอามาเมื่อวานเนี่ยสวยจริงจ้ะอย่าบอลนะเขาอยู่ตู้นานๆเนี่ยเห็นไหมบอลอยู่ตู้กับบอลข้างนอกจะไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยบอลอยู่ตู้ดูทรงเขาเนี่ยขายาวไปดูบอลยายพินนะยายพินยังดูไม่ออกเลยว่าต้นนี้มันไก่หรือยีราฟยาวจังเลยหรือจะเป็นหรือจะเป็นนกกระยางขามันยาวยาวไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นไก่หรือนกกระยางอร่อยไหมครับอร่อยครับใครทำอร่อยที่สุดคุณยายขาโอ้โหคุณยายขาเนี่ยทำอร่อยทำเป็นเพื่อนถ้าใครไม่บอกว่าอร่อยพวกนี้จะไม่ปิ้งให้กินอีกอ่ะเออถ้าใครบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยพวกนี้ก็จะไม่ปิ้งไม่ปิ้งไม่ปิ้งอ่ะอ๋อน้องอร่อยอ๋อน้องอร่อยถ้าน้องอร่อยเดี๋ยวยายปิ้งให้กินอีกหนูก็อร่อยหนูก็อร่อยหนูก็อร่อยเนี่ยหลานยายพินน่ะต้องกลัวหรอกพูดจาไม่ผิดยายพินเลยพูดเก่งพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะดูไอ้นี่พามาชมสวนบอลแต่เช้าช่วยจริงช่วยจริงช่วยจริงช่วยจังเจอไอ้อะไรนะจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยสีไม่ต้องห่วงเลย
หมาเขียวตอนแรกยายพินมานึกว่าอะไรเห็นสีเขียวเขียวเห็นมิตาไบสีเขียวเขียวพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยเห็นไหมจ๊ะมีสีแดงอ่ะแดงมาแล้วอันนี้จะพินไปหาตั้งนานเซิร์ชหาชื่อถ้าจันเมื่อยมืออยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรเห็นเขาสวยดีไปดูมาแล้วจ้ะเขาว่าเขาชื่อเพชรชมพูเนี่ยแต่มาที่แรกใบดำๆนะพอมาเจอจุลินทรีย์เข้าไปสวยจริงเพื่อนๆทำไม่ยากนะจุลินทรีย์สั่งเขาแสงอะทำกันไปเลยเป็นองค์องเขาอยู่ย่ายใช้แบบไม่ต้องประหยัดอะจ้ะเอาเราไปซื้อเขาขวดทั้ง40-50เราก็ต้องประหยัดเนาะแต่ละทำเองเป็นองโอ่งนี่รับรองใช้ไปเลยเต็มที่เดี๋ยวพินอยากจะอวดอะไรอีกต้นเดียวใบเดียวแล้วจะรีบแดงกันไปถึงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่หกหลงเดี๋ยวยายพินจะพาไปดูหกหลงหกหลงอันนี้นะหกหลงนะครับคือบอลที่เป็นความงามที่เป็นอมตะจริงจ้ะยังไงเขาก็สวยจ้ะเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวยายพินพาดูต้นนี้แล้วไปดูอีกต้นหนึ่งนะว่าเขามีหลายแบบจริงๆจ้ะหกหลงเนี่ยขนาดเขาไม่ได้อยู่ตู้นะเขายังสูงใหญ่ใบเขาลดหลั่นกันสวยมากจ้ะเนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยเนี่ยขนาดเขาอยู่ด้วยกันใกล้กันนะทรงเขายังคนละสีกันเลยจ้ะเนี่ยจะว่าเลี้ยงต่างบรรยากาศเขาก็เลี้ยงที่เดียวกันนะดูอันนี้นะนี่ชมพูเข้มแล้วดูอันนี้เนี่ยจ้ะนี่เขาจะเป็นเขียวอ่อนเนี่ยดูได้ดูสีใบอ่ะอันนั้นใบจะไม่ค่อนหยิกอันนี้เดี๋ยวใบหยิกเป็นเกลียวเป็นหูเป็นนั่นแหละดูทรงใบเนี่ยถ้าสีชมพูใบจะหยิกมากจ้ะเดี๋ยวยิ่งใบนี้ดูเพื่อนๆดูใบยิ่งแก่ยิ่งหยิกกันจ้ะความสวยที่เป็นอมตะจริงๆหกหลงเนี่ยยังไงยายพินก็รักเขานะมีได้ใบเล็กใบใหญ่ก็มีนี่ใหญ่จนใหญ่กว่าฝ่ามือยายพินอีกแท้เยพินจะพาไปดูอันไหนหกที่ว่ายายพินว่าสงสัยจะเป็นอะไรนะเรืองราหุ่นนะที่คล้ายหกหลงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนบอลเนี่ยเราเลี้ยงทุกวันทุกวันเราก็ลุ้นทุกวันนะว่าสีเขาจะเปลี่ยนยังไงเอาใบเขามีสีเปลี่ยนทุกวันจ้ะเนี่ยก่อสิฉันจะได้ปิ้งปลาทำปลาสักตัวแกทำกับข้าวก่อนแล้วก็เอาไว้ก้นเตาอ่ะนี่คุยกับนี่แหละเดี๋ยเนี่ยเห็นไหมแต่ได้ยินพินว่าเขาเป็นไอ้นี่เป็นไอ้หกหลงแต่ดูไปดูมาเขาไม่ใช่หกหลงแล้วจ้ะเนี่ยทรงใบเขาเป็นรูปหัวใจเลยเห็นไหมเขามีให้ลุ้นทุกวันจ้ะบอลสีเนี่ยว่าเขาจะไปเปลี่ยนเป็นยังไงยังไงสีเขาไม่คงเดิมหรอกจ้ะนี่เพชรพันล้านสีเริ่มมาแล้ว
จะพาไปดูอันนี้อีกเดี๋ยวนี้อะไรอย่าพินว่าหกหลงจะใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่อะไรขาวขาวหูอืมอย่าบอกนะว่าเรามีหูขาวเนี่ยพาไปดูเนี่ยนี่จ้ะเห็นไหมเป็นเพื่อนดูนะเวลาบอลขี้ใบบอลทีเราก็จะลุ้นว่าใบใหม่มาเขาจะสีอะไรดูนะอยู่ใบใหม่เขาเนี่ยเขียวเข้มครึ่งนึงผ่าซีกเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนขุนช้างเลยเต้าถ้าใบเขากลมนะใบเขากลมหัวเขาหลุบนะจะบอกเลยว่าเขาเป็นขุนช้างแน่นอนจ้ะอันนี้ไม่ใช่จ้ะถึงบอกว่าเลี้ยงบอลน่ะลุ้นทุกวันจ้ะดูจะบอกว่ามีบอลต้นเดียวเราจะเห็นต้นเดียวว่าเราไม่ต้องลุ้นน่ะไม่ใช่จ้ะแค่เขาออกใบมาปุ๊บหลอดหลอดใบหนึ่งเราก็ลุ้นแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อคืนจะพินมืดเลยบอกว่าถ้าเกิดทำงานแล้วเลิกอย่างนี้นะโอ้รวยเลยทำนาก็ทำแค่เลิกแค่สี่โมงเช้าแต่ทำบอลนี่เลิกยันโอ้โหเมื่อคืนนี้มืดอึบยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพามาชมบอลสวยๆลุ้นดอกไม้สวยๆด้วยจ้ะสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะ